ปังกันต่อกับเขาคนนี้นะครับอย่างหนุ่มพีพีกิจนะครับเรียกว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานโอกุตูนะครับแฟชั่นวีคคอลเลกชันนะครับ for winter 2024แล้วก็2025นะจัดขึ้นนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแน่นอนว่ามีเหล่าบรรดาคนดังนะครับตัวแทนจากแบรนด์ดังๆต่างไปร่วมชมแฟชั่นโชว์กันอย่างมากมายล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์นะครับเลปตี้นะแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านแฟชั่นมีการจัดอันดับนะครับคนดังที่สร้างมูลค่าทางสื่อทั้งหมด15คนนะครับที่มาร่วมงานโอกุตูแฟชั่นวีคนะครับปรากฏว่ามีดาราไทยนะครับติด1ในท็อป5นะที่สร้างมูลค่าสื่อสูงให้กับแบรนด์ที่ไปร่วมงานอีกด้วยคุณผู้ชมนั่นก็คือเขาคนนี้นะครับนักแสดงสุดฮอตอย่างน้องพีพีกิจแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับคนสำคัญของบัลลองเซก้าอยู่ในอันดับที่3นะครับจากท็อป5สามารถสร้างมูลค่าสื่อนะครับ 3.44 ล้านดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยนะครับประมาณ125ล้านบาทโดยทางโซเชียลนะครับ PP กิจ Entertainment ได้ออกมาขอบคุณพลังความรักของแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ต PP ว่าขอบคุณแฟนๆที่ติดตาม #PP กิจและคอยส่งกำลังใจสนับสนุน PP บนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มจนทำให้ #valonseca53 คูตู XPP กิจติดเทรนและช่วยสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆจนสร้างมูลค่าสื่อ EMV รวมกว่า 3.44 ล้านดอลลาร์คุณผู้ชมภายในไม่กี่วันความสำเร็จนี้นะครับต้องขออวยยศให้กับแฟนๆทุกคนนะปังต่อเนื่องปังเกินต้านนะครับเราแฟนคลับนะครับก็ร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตแบบนี้นะเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนี้นะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมยังมีแฟชั่นนิต้านะตัวแม่จากเมืองไทยเป็นใครไม่ได้นั่นคือแม่ชมนะครับชมพู่อารยาติดอยู่ในอันดับที่15สร้างมูลค่าสื่อนะครับ 839,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งนะครับแม่ชมนะครับก็ได้ไปร่วมชมแฟชั่นหลายแบรนด์ด้วยกันมาแล้วนะคุณผู้ชมโหปังมากทั้งน้องพีพีทั้งแม่ชมนะบอกเลยว่าดาราไทยของเขานะของเราเนี่ยมาแรงจริงๆนะไปที่ไหนก็เฉิดฉายความปังนะครับไม่แพ้ชาติใดนะครับคุณผู้ชมทั้งสวยทั้งหล่อนะ1,000 คะแนนเต็มเราให้เต็มไปเลยไม่ทำให้ผิดบางอย่างที่บอกไปที่น้องพีพีไปนะมีหลายลุคนะที่ไปตั้งแต่สนามบินนะครับรวมไปถึงการไปร่วมงานนะก็คือเกินต้านนะครับคุ้มค่าการรอคอยได้แม่ชมก็อย่างบอกไปว่าเป็นแฟชั่นนิต้าเมืองไทยที่ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังจริงๆนะครับกดกระดิ่งให้ทั้งคู่เลยครับ